คสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ยูนะครับถ้าจำได้ก็เป็นคุณหมอที่มาชิมโอมากาเสะกับเราแล้วก็นั่งเป็นเหมือนกับส่วนเกินเป็นเหมือนสุญญากาศที่ไม่มีใครคุยด้วย วันนี้พาพี่ยูมารีวิวเป็นรายการรีวิวแล้วช่วงหลังนี้เริ่มรีวิวแล้วก็มีคนตอบรับค่อนข้างดีเรารีวิวแฟมลี่มาร์ทซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ของเขาเราจะเคยเห็นแบบว่าร้านสะดวกซื้อที่มีโคเวิร์กิ้งสเปซมีความอลังการที่เมืองนอกแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแรกเลยเข้ามาสิ่งที่เราเห็นร้านกาแฟเซกาฟิโดโอเคเป็นสำเนียงอิตาเลียนออกเสียงว่าอะไรเหรอครับเซกาฟิโดเซกาฟิโดเกือบถูกโดโดเนี่ยชอบเลยเกือบถูกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากกระแดกนะครับผมอะไรกลมๆมีรูตรงกลางใช่ไหมครับห่วงยางหรือว่าห่วงใยไม่ห่วงยางมีรูแล้วห่วงอยู่รู้ยังโอ้ใช่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 ดีนะบอกลุงตู่ซึ่งที่เขาพยายามที่จะทำให้มันแตกต่างก็คือเดินเข้าพวกต้องได้ความสดชื่นก่อนนะครับผมสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกเลยคือถังขยะนะครับผมไม่ใช่ดอกไม้สดนะครับไม่ใช่แบบว่าดอกไม้พลาสติกนะครับตรงนี้ก็จะมีโซที่ทำอันนี้ทำอะไรเหรอคะอ๋อนี่ก็กาแฟนี่ก็กาแฟครับค่ะแตกต่างกันยังไงกาแฟตรงนี้กาแฟตรงนู้นนี่ก็จะมีชาเขียวแล้วก็กินาว่าชาไทยงานดีไหมแฟมลี่มาร์ทงานดีไหมมีชอบไหมได้ไหมป๊อปมีแฟนยังครับมีแฟนยังจบไปโอ้โหนี่เกี่ยวอะไรเนี่ยถัดมองไว้นะยูอันข้างบนสุดเนี่ยทำไมฮะจะได้เป็นคนมองการไกลโอ้โหขอบคุณครับครับผมนั้นต้องเอามาใกล้ๆด้วยนะจะได้ไม่ห่างกันไกลโอ้นี่มันกินล้างหน้าที่พี่ชอบใช้นี่ยาสีฟันไอ้สัตว์หล่อลื่นก็ครบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะตั้งแต่ยาหล่อลื่นยันถึงยาพี่ยูชอบอะไรมากสุดถึงยาทำไมเป็นคุณที่เป็นธรรมชาติมากกว่าเป็นคุณหมอเนี่ยต้องช่วยแนะนำหน่อยว่านี่มัน2018แล้วเวลามีสัมพันธ์ทางเพศเราควรจะต้องป้องกันตัวเองคือผมว่าส่วนใหญ่บางคนก็จะมีแพ้พวกยางก็พยายามเลือกอะไรที่มันเป็นธรรมชาติทำไมเราต้องเยสดเนี่ยหรอเดี๋ยวมันธรรมชาติเกินไปต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยใช่พยายามดูที่มันเขียนว่ามิตรไม่มีส่วนผสมของอะไรนะผมก็จำรายละเอียดไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่เคยได้ซื้อไม่ได้ใช้ไม่ใช่รอมันจะมีหล่อลื่นที่ใช้เพทโรเลียมเบสก็คือเป็นน้ำมันแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกวอเตอร์เบสก็จะเป็นน้ำเปล่าพวกนี้จะไม่เหนื่อยหับแต่ผมเดี๋ยวมันจะมีแต่ถ้าเป็นพวกแบบว่าบางตัวมันจะเหนอะหำความน่าสนใจของแฟมลี่มาร์ทแพลตฟอร์มใหม่นี่คือเขามีอาหารแนวแบบญี่ปุ่นหลากหลายนี่เดี๋ยวเราจะแดกข้าวเที่ยงกันที่นี่นะครับผมนี่มีอันนี้เขาเรียกว่าโอเด้งโอเด้งรสต้มยำเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าออริจินอลแต่อร่อยนะผมชอบมากดึกๆเนี่ยมาจ้วงกินเลยก็แบบเป็นกับแก้มที่ดีไงใช่นะครับเอ๊ะทำไมไอเอ๋ก็กับแก้มกินเฉยๆไม่ได้หรอสนใจไส้กรอกจะโมกพี่ไหมสโมกกี้ใบครับต้องลาดกับซอสมาลองเย็บมายังเดี๋ยวเป็นรายการอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เชิญหมอมาแล้วที่สำคัญครับตอนนี้คือน้ำซีโร่แคลของดีเจฮูเมนูเนี่ยกำลังจะเข้าแฟมลี่มาร์ททั่วประเทศกันยายนนี้เอาเชิญครับเชิญเลยพักกันแล้วมันก็แต่ว่าวันนี้เราเอาน้ำมาตั้งโชว์เอากลับบ้านไปแล้วโอ้นี่ครับดีเจปูเมนูดีมากเลยฮะอร่อยมากเลยนะครับผมชื่อโอ้ยชื่อละเจ้าอันนี้ของน้องสาวนะครับผมก็ทั่วประเทศเพราะหลายคนบอกว่าพี่เมื่อไหร่จะไปทั่วประเทศทีกันยายนนี้เราเจอกันทั่วประเทศคือกูถ่ายคลิปเนี่ยเพื่อสิ่งที่จะพูดเนี่ยทั่วประเทศมึงจำได้คือที่ถ่ายลากมาแบบแฟมลี่มาร์ทลากผมมาที่นี่คือเพื่อจะโปรโมทน้ำดีเจปูเมนูถูกต้องโอเคเขาจะมีเรื่องคอสเมติกอะไรก็มีด้วยนะครับนี่ขนาดครีมตัดหนังตีนยังมีใช่ใส่ใจละเอียดมากครับผมแล้วก็สิ่งที่พี่ชอบมากคือนี่ฟองน้ำใครจะไปเที่ยวทองหล่อนะเอามาทำไมฮะยัดนมครับผมใช้ได้เหรอพี่ได้คนละไซส์คนละโอ้ชิ้นชู้พอแล้วนี่คือญี่ปุ่นจะมีพวกเนี้ยบางทีเราบอกว่าทำงานหนักไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยก็นี่ซื้อกกนกางเกงลิงอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับพี่ยูอะไรครับอันนี้เหมาะสำหรับพี่ดูซ้ายครับดูซ้ายเอกแน่ของพี่ยูนี่เขาจะมั่นใจมากนะว่าคุยด้วยเปล่าเขาตัวเล็กแต่ว่าอันนั้นก็เล็กเหมือนกันครับผมมั่นใจบอกว่าของเขา7 นิ้วนี่คือสิ่งที่พี่ทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยซื้อกินแล้วก็ติดใจแต่ตอนนี้เมืองไทยมีแล้วพี่ยูอะไรครับนี่ครับกะหรี่ครับผมไม่ใช่นี่
ขนมอันนี้ครั้งที่แล้วไปนั่งกินกันจำได้ป่ะอีปลากับอีถั่วเนี่ยอร่อยมากแล้วอันนี้ผมไปที่เนี่ยป้อมมะเขือชีสเออมันไม่ได้ไปดีกว่าคนละคนคนละคนไปใครไปกับพวกไอ้ตั้มโอเคแต่พวกนี้อร่อยเดี๋ยวจะเอามาแค่นั้นอ่ะเอามารีวิวแทนอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ยูยังไม่รู้เลยคืออะไรถูกไหมชาไงไม่ใช่เหรอเขาต้องเอาไปใส่ไมโครเวฟเลยนะกว่าจะแดกได้ชาชาเขียวร้อนก็ไม่ร้อนอ่ะคือเขาแช่แข็งอยู่ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเขาบอกว่าต้องเอาไปไมโครเวฟเพื่อให้มันแบบเป็นวุ้นๆแล้วก็เอามากินคือกูก็ไม่รู้กันอ๋อมันเป็นชาเขียวนมเจลลี่มีเจลลี่อยู่ข้างในด้วยน่าลองนะเดี๋ยวลองดูดิว่าแคลอรี่เท่าไหร่260เหี้ยกินข้าวได้มื้อนึงครับเนี่ยกินดีเจภูมิเมนูได้กล่องเสียอาหารก็เสียหมดพี่อยู่เป็นหมอที่ไหนเอาจริงเป็นหมอเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนนะครับฝังเข็มแล้วก็ยาจีนสรุปครับก็อยู่ที่เกียงฟ้าโอสถที่เจริญนครว่างๆแวะมาได้นะครับฝากของแต่ฝากช่องก่อนฝากช่องอย่าลืมไปดูนะครับเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับให้เราดูง่ายๆเข้าใจง่ายที่ช่องหมอยูทีวีนะครับใน YouTube นะครับพิมพ์หมอยูทีวีหรือใน Facebook ก็เป็นรายการ Nice to Meet You นะครับลองเสิร์ชดูนะครับเดี๋ยวมีเก็บอะไรมาฝากกันขายของคุ้มแล้วอร่อยมากชอบเนี่ยตอนร้อนๆดึกๆนะตายว่ะโอ้พี่เจอเนี่ยเด็ดมากตอนผมอยู่เมืองจีนนะแบบหิวๆอ่ะแล้วเดินมาเจออย่างเงี้ยถ้าเมืองปกติเมืองไทยก็คือถืออย่างเงี้ยถือเดินออกนอกร้านกินใช่ไหมที่เมืองจีนเขามีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งแบบนั้นเห็นไหมเขาไปนั่งกินกันตรงนี้โอ้โวกเวกโวยวายกันในร้านปกติเลยคนจีนเขาเสียงดังกันอยู่แล้วแต่เนี้ยที่เด็ดว่าอยากให้เราลองกินดูWi-Fi หมดนะครับคือหมดก็คือมึงต้องเสียตังค์แล้ว ถ้าเกิดว่าธรรมดาสมัยนี้เวลาเราจะไปพวกสถานที่ออฟฟิศที่เป็นโคเวิร์กสเปซต้องจ่ายค่าชั่วโมงชั่วโมงแล้วเป็นพันสองพันแล้วแต่สถานที่แต่ที่นี่คือฟรีหมดเลยฟรีหมดเลยเข้ามาได้แดกก็แดกข้าวได้แล้วนี่มาตรงนี้นิดนึงมีปลั๊กทุกจุดเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยครึ่งไม่มันปริ้นได้ด้วยผมดูมันน่าจะปริ้นได้ใช่ไหมมันปริ้นจากมือถือได้เลยก็คือแทนที่แบบคุณจะต้องไปนั่งแบบเฮ้ยไปเปิดคอมนี่มามือถือปุ๊บปิดปุ๊บออกมาได้งานเลยนี่คือที่ญี่ปุ่นเขาชอบนิยมกันโอ้ชอบมากหยอดเหรียญเล่นมันเป็นการชาปองมันคือไว้สำหรับสะสมอย่างตัวเนี้ยอันเนี้ยคือเขาจะเป็นเซตของเขานะไว้วางบนขอบแก้วก็คือเวลากินข้าวกินอะไรกินแก้วดูน่ารักอะไรอย่างเหมือนกับไอหนังเรื่องอะไรนะแฟนเดย์ที่มันมีขมายขอบช็อกโกแลตไม่ใช่วางขอบแก้วมีห้องน้ำด้วยสะดวกซื้อธรรมดาคุณไม่สามารถที่จะมีห้องน้ำได้ออกมาทำโปรโมทตัวเองหน่อยป๊อปปี้สวัสดีครับผมป๊อปนะครับเดี๋ยวขึ้นไอจีขึ้นเฟซบุ๊กให้ครับแล้วก็ขึ้นหน้าหล่อๆเลยอย่างไวรู้ล้าแต่ว่าที่บอกว่ามาขี้เยี่ยวชักว่าได้งงแต่หลังไม่ต้องก็ได้อ่ะเรามากินข้าวใหญ่กว้างขวางฟรีหมดทุกอย่างอันนี้คือที่สุดแล้วจริงคุณลองดูด้วยเป็นที่เพลินไปหน่อยตอนนี้ก็อร่อยตอนนี้เสร็จนะครับเมื่อกี้ที่พุงกรอบใส่เวฟมาเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูตลกนะเอามาแช่แข็งเอามาเวฟคือเขาเวฟแต่เขามีการกำหนดไว้ว่าให้กี่วินาทีเพื่อไม่ให้มันร้อนเขาแค่ต้องการละลายน้ำแข็งข้างในแค่นี้เองเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีความพิเศษมากกว่านะข้างในไม่น่าจะเป็นน้ำแข็งธรรมดาเปิดยากมากครับมันจะหาแล้วก็แทงมือเลยนะข้างในยังเป็นแบบน้ำแข็งเกล็ดน้ำถังคือมันถังถังให้น้องๆดูเดี๋ยวถังอีกหน่อยได้ไหมถังอีกหน่อยนะพี่ยูถังอีกหน่อยก็ท้องนะพี่เดี๋ยวลองชิมก่อนเฮ้ยมามีมากเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยมันเป็นเกล็ดน้ำแข็งข้างเยลลี่มึงลองดูดิเพราะพี่ว่าตามสไตล์เขาคงต้องมือไว้ดูเฮ้ยอร่อยมากอันนี้จริงเหรอเออจริงเอาจริงก็ได้เขาไม่ได้ให้ตังเราเกินความคาดหมายอะไรเขาไม่ได้ให้ตังเรารีวิวตามจริงก็อร่อยดีพี่อะไรที่ให้ตังเนี่ยมึงรู้เลยต้องเดินยังไงต้องนี้ด้วยไหม
ซิกเนเจอร์ทำมาทั่วประเทศแล้วอ่ะกูรู้เลยทำมาถึงอร่อยนะ260แคลอร่อยแน่นอนพลังงานที่ร่างกายได้รับชื่นใจนะเพราะมันแบบว่าอร่อยมากมันเย็นแล้วมันเกิดน้ำแข็งมันเสิร์ฟปี้อ่ะมันเบียร์หิมะเลยเบียร์หิมะไม่ใช่แฮร์ดีมะให้ป๊อปลองหน่อยไหมมันจะได้ออกกล้องหน่อยตอนนี้มันชอบออกกล้องเพราะว่าไปเที่ยวข้างนอกแล้วมันสาวๆจำได้แล้วก็ไปเย็ดเขาเอาหลายคนแล้วไม่ต้องห่วงมันตัดออกอยู่แล้วมันตัดออกการเนี่ยตัดออกการไม่หมายว่ามันอ่ะไอ้สาวที่พี่ไปด่ามันอ่ะมันตัดออกแล้วตัดคนท้ายเอาล่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่ชอบมากเสียดายเราไม่มีเบียร์เย็นๆอันนี้จะเจอที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเมืองไทยเราพี่ก็เพิ่งเคยเจอที่นี่ครั้งแรกปลาหมึกใช่ไหมมันคือปลาหมึกแล้วก็คลุกกับชีสกี่แคลอร์เนี่ยน่าจะเยอะนะ96กิโลแคลอรี่ลองดูผมว่าเฉยๆอ่ะเขาพูดตรงมันอะไรที่ไม่ได้ตังเขาจะพูดตรงหมดอะไรที่ได้ตังปุ๊บแค่กลิ่นก็หอมนะครับก็มันมีเลยละฝากด้วยกันเลยครับเจลแคลทั่วประเทศกันยาหยงครับพี่ยูก็ฝากช่องพี่ยูไปด้วยช่องด้วยเดี๋ยวลืมป๊อปฝากให้ลิงก์ให้อะไรอยู่ข้างล่างหน่อยขึ้นได้หมดไปดูแล้วเจอกันใหม่มีใครอยากให้แบบไปรีวิวร้านอะไรแบบไหนก็ที่ให้พี่ภูมิเสียตังค์เยอะๆบอกมาเลยครับเราจะบอกว่าที่เขาอยากจะเชิญเราไปรีวิวเจ้าของร้านอยากจะเชิญเราไปรีวิวเรายินดีนะครับผมห้ามเลยแล้วเจอกันเจอกันครับ